การโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารนำชีวิตขัดเกลาจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสเสริมปัญญาบารมีให้จิตใจสุขสดใสเมื่อได้ทำนำชีวารายการพุทธานุภาพจัดสรรให้ทางบรรยายจากคำพีมีคุณค่าไม่ต้องค้นไม่ต้องอ่านให้ไม่ตาได้เวลาพร้อมเชิญเปิดรับฟังฟังธรรมจบแล้วสงบจิตสักครู่สำรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจักหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังท่วนทุกท่านไม่กลั่นเกินอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพทุกท่านแม่เปิดรายการวันนี้เอ็กซิเดนต์หน่อยหนึ่งคือเครื่องขยับมันก็เลยตุ้งลงมาเครื่องiPad มันตุ้งลงมาอันนี้ที่แบบมันไม่หลุดก็เลยขยับขึ้นไปตั้งไล่ต่อวันนี้ก็ เช่นเคยทุกสถานีที่บอกมาแล้วทุกวันก็ถ่ายทอดสดไปพร้อมทั้ง Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีฟังกันได้ทั่วไทยกระจายไปทั่วโลกวันนี้ก็มาพบกันที่วันอังคารที่3กันยายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น1ค่ำเดือน10เดือน10แล้วนะมาขึ้น1ค่ำเดือน10ก็หมายความว่าอีกเดือนหนึ่งก็จะถึงวันศาสตร์ไทย
วันทำบุญตายายหรือทำบุญเดือน10หรือทำบุญวันเปรตก็อีกเดือนหนึ่งนะตอนนี้ก็ต้องรอไปนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ถึงแหละเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเดือนนี้ก็กันยารู้สึกเดือน10จะขึ้นไปถึงเดือนตุลานะวันที่เท่าไรเดือนตุลาวันศาสตร์เนี่ยวันศาสตร์ก็ไปถึงเดือนวันที่2แรม15ค่ำก็เดี๋ยวกันยานี่อันนี้ไม่ใช่ขอไปผิด25นี่เป็นวันขึ้นวันแรม8ค่ำนอนไปถึงวันที่2ถูกแล้วแหละมันศาสตร์ไทยแรม15ค่ำเดือน10ก็เหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งพอดีตอนนี้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมทำไปก่อนก็ได้สั่งสมบุญไว้ไปถึงวันนั้นก็อุทิศบุญกุศลให้ตายายที่ท่านมารับนะขออนุโมทนากับทุกท่านที่พร้อมจิตพร้อมใจวันนี้เริ่มรายการก็ต้องขออนุโมทนากับแป๊ะนันทิการร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุนะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนางสาววัลภาบุญทรัพย์ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาอีก500บาทอนุโมทนาสาธุเช่นกันสองท่านก็ 1,500 บาทก็มีทุกวันก็รายการก็อยู่ได้ไปนานๆนะนะก็คนละมากบ้างน้อยบ้างรายการนี้ก็มีคนละ100บ้างคนละ200บ้าง300บ้าง500บ้าง 1,000 บ้างก็ตามกำลังนะโยมนะก็สำคัญว่าให้ช่วยกันสั่งสมบุญสั่งสมบุญแล้วบุญจะนำความสุขมาให้เราญาติโยมบางคนนี่คิดว่าเราไม่มีบุญคิดนอนคิดนี้คิดมากไปโอ้ยทำไปทำมาอายุ80 85 90แล้วยังบอกว่าไม่มีบุญไม่มีบุญอะไรโยมมีบุญนะ90แล้ว90กว่าแล้วจะ100แล้วยังคิดว่าไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วนะพอเมื่ออายุเลย90แล้วคิดว่าบุญของเราแล้วนะแล้วก็มีโอกาสก็สั่งสมบุญต่อไปเพื่อเป็นเสบียงไปพบหน้าชาติหน้านั่นแหละมันต้องไปแน่ๆแล้วพอดึงไม่กลับเรื่องอายุนี่ดึงไม่กลับขอไม่ให้ไหว้ไม่รับมือเขาก็ไปของเขาเรื่อยๆตามกาลเวลาก็ว่ากันแล้ววันนี้ก็จะรุชาบุญอินพร้อมด้วยสมาชิกจารุชาพร้อมด้วยสมาชิกกำลังออนไลน์อยู่714คนนะก็อนุโมทนาสำหรับทุกท่านด้วยที่ออนไลน์อยู่ฟังไปโยมฟังไปส่วนหน้าจอFacebook ก็สมศรีลักษณะวิราชมา number 1เลยวันนี้นะสาธุแล้วก็สมจิตปูนพิพัฒน์ท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วสมัยที่2แล้วหรือ3แล้วก็ไม่รู้นะสาธุท่านนายก ท่านที่3ก็แปะนันทิการ
น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าพงันสาธุตะกี้อนุโมทนาบุญไปแล้วนะทำบุญมาร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา 1,000 บาทก็ทำมาทุกเดือนแหละอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุสาธุสมศรีบุญอินก็บอกว่าสมศรีไม่ใช่บุญอินสมศรีลักษณะเวลาศก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าเอาสาธุอนัญญามาหน่อยมาน้อยนะสาธุสาธุเจเจบุมาก็สาธุนะอนัญญาบอกว่าน้อมกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุเจเจบุมาก็บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอาตมาก็อนุโมทนาเหมือนกันเพราะว่าวันก่อนก็เลยอนุโมทนาไปรอบนึงแล้วเลยนะทำบุญหนุนกองธรรมมา500บาทนี่ก็ทำหลายเดือนติดๆกันแล้วทำเป็นประจำเดือนแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะมณีแสงจันทร์สาธุศิวพรสุภาผลน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าข้าทุกเจ้าข้าอ้าวสาธุอ้าวมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าจารุชาบุญอินก็สาธุนะสุรชัยเผ่าพันธ์สาธุประสานเรืองดิษฐ์กราบนมัสการครับผมวันนี้เจอหน้ากันแล้วแต่ไม่ได้คุยกันสาธุนะเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุสาธุบอกว่ากราบสาธุครับว่างั้นราชเหลียวสุวรรณมณีเอ้านี่เคด้านนท์มาเลเซียสาธุนะมาลีจันพลโทเอ้าคุณครูคุณครูมาลีจันพลโทกราบนมัสการค่ะสาธุนะจันทภาดีรัศมีว่าไงเอ่ยก็ว่ากราบสาธุค่ะอ้าวสาธุลีลาวดีดอกสร้อยอ้าวสาธุนี่บอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่าก็ยังไม่ว่าอะไรนะมกุลนาไม่ได้นั่นมาอย่างเดียวสุรชัยเผ่าพันธ์นั้นบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวันหนุนเบอร์บัญชีกองบุญหนุนกองธรรมนะ0700260870กรุงไทยนะกรุงไทย0700260870ย้ำอีกครั้งหนึ่ง0700260870ก็ลืมอยู่เรื่อยไม่ค่อยจะได้บอกนะวันนี้สุรชัยท่วงติงมาแล้วก็บอกเสร็จ3รอบเลยนะไม่ทันก็ถามได้นะถามได้จะถามทางโทรศัพท์ก็ได้รู้ว่าเน็ตรอแร่รอแร่มากวันนี้เป็นยังไงไม่รู้ต้องฟ้าถามทางโทรศัพท์ก็ได้081 081นะ5054569 081-505-4569โทรมาเสียงออกอากาศก็ได้ถามปัญหาอะไรก็ได้นะก็เชิญเชิญนะ081-505-4569ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์โอ้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่รู้รองอะไรยังเนี่ยดร.ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบอกว่าสาธุน้อมกราบนมัสการครับว่างั้นสาธุอาจารย์ก็มี
ยังมีอีกมรคนหน้าบอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะยองเบิ้งกลับมาจากอะไรขาวดำจากงานขาวดำที่วัดจันสโมสรอ๋อไอซีแต่ว่าไม่รู้ขาวดำของใครนะถึงบ้านทันได้มาฟังรายการพอดีว่างั้นสาธุนะงานขาวดำอ๋อก็ว่าอย่างนี้นะก็เรียกงานขาวดำเข้าใจพรุ่งนี้วันที่4ก็ไปงานเผาศพแม่อาจารย์นันทภพบรรจบพุทธาที่จังหวัดสระบุรีอีกเจ้าค่ะยอมมักขอช่วยหน่อยได้ไหมช่วยทำบุญเผื่อด้วย 1,000 บาทไม่ได้ไปแล้วก็วันนี้ก็ไปโน่นนครศรีธรรมราชนั่นไปเช้าเครื่องบินขึ้น 7 โมงแล้วก็กลับมาถึงบ่าย 3 โมงแล้วก็เข้าวัดเมื่อวานก็มีไปงานไม่ขาวดำอะงานเหลืองขาวดำงานศพพระนะพระอาจารย์เจ้าคุณราชญาณมงคลอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดมกุฏกษัตริยารามศาลา150ปีเมื่อวานไปตอนเย็นนะแล้วก็กลับมาเช้าไปตั้งแต่4 นั่นออกจากวัด4แล้วก็ไปถึงก็ทันงานพอดีเป๊ะเลยไม่ต้องพักไหนเลยเดินเข้าในที่ประชุมโยมเขาจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้มนต์ไปบรรยายเรื่องพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ไปว่าเท่าที่มีข้อมูลมีความรู้นะลึกคงไม่ได้ล่ะเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ท่านเหมือนกับหลายๆท่านที่ใกล้ชิดก็ว่าไปเท่าที่ได้พบได้เห็นก็ว่าไปแล้วเกือบ2ชั่วโมงเสร็จปั๊บก็ลงจากเวทีก็ไปฉันเพลเลยฉันเพลเสร็จก็ออกจากโต๊ะก็ขึ้นรถกลับมาสนามบินเลยถึงสนามบินเช็คอินเรียบร้อยเข้าไปนั่งรอประมาณสัก30นาทีเครื่องก็พาร่อนขึ้นไปนั่งสบายเลยเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยดูข้างล่างในขาวโพลนไปหมดเลยเมฆปกคลุมหมดบินไปในทะเลพอออกจากสนามบินมาถึงท่าศาลาก็เครื่องบินออกทะเลแล้วก็มาเห็นนิดหนึ่งเห็นเกาะสมุยเห็นเกาะพะงันต่อจากนั้นแล้วฟ้าปิดเลยก็มาเห็นอีกทีหนึ่งเครื่องลดเพดานบินลงจะลงดอนเมืองแล้วอันนี้ก็ไปทำงานนะกลับมาทันงานทางนี้เรียบร้อยนะก็นะถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยด้วยไม่รู้จะฝากใครฝากสังใครเสร็จแล้วก็มาเบิกนะมีวันไหนเข้าวัดก็มาเบิกขอตั้งใจจะทำบุญอยู่ด้วยแต่โทรประสานงานก็ไม่มีใครรับสายนะคุณแม่ของ
นันทภพบรรจบพุทธาตัวนันทภพก็รู้จักกันดีอ่ะเนติแก้วเคนกราบสาธุสาธุสาธุว่างั้นแล้วก็รับพีพรหรือรับพีพลแจ่มนะกราบนมัสการค่ะสาธุยุทธนาอุตรัตสาธุบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับพร้อมสาธุสุขุมบองบอกว่าน้องกราบนมัสการน้องกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณอย่างเป็นอย่างสูงครับพร้อมนี่ก็เวอร์จิเนียชูชาติซึ่งจิตเจริญก็บอกไม่บอกว่าอะไรก็สาธุนะสุเทพสุวีรังกูลท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพบอกว่าสาธุสาธุสาธุเท่านั้นแหละนะว่ากันแล้วศูนย์เผยแผ่ธรรมฝั่งอันดามันอันนี้ก็ท่านพระครูวินัยธรวุฒิชัยวันนี้ทั้งรับทั้งส่งจากสนามบินไปวัดมหาธาตุและจากวัดมหาธาตุมาส่งสนามบินกลับก็ขอบใจมากๆสาธุสาธุโอ้นี่ชูชาติซึ่งจิตเจริญบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุนะมีใครอีกไหมมรคหน้ายังบอกว่ารับทราบเจ้าข้าพระเดชพระคุณขอร่วมบุญกับอาจารย์นันทภพ 1,000 บาทเจ้าข้าอนุโมทนาสาธุเสร็จแล้วอย่าลืมไปเบิกด้วยนะตั้งใจทำบุญเกียรติเก่งสาธุสริตพงเทศะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์พระเทพสิริวชิระเบทีไกรแก้วเจ้ากนภาค16นครศรีธรรมราชสาธุครับท่านบอกว่ากราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับอะไรได้ใช้รถของท่านเจ้ากนภาคนะทั้งรับทั้งส่งวันนี้รับนี่รถมหาวิทยาลัยแต่ส่งรถท่านเจ้าคณะภาคนะกราบเกียรติบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุวิชาญสุขสวัสดิ์สาธุโอไปถึงโน่นนะวิชาญสุขสวัสดิ์นะสาธุสาธุเอาละตอนนี้ก่อนไมตรีไกรแก้วยังตามมาอีกลายหนึ่งและอีกเฟสหนึ่งนะเวลาไปเยอะแล้วนะเวลาไปเยอะแล้วก็วันนี้ก็ได้ทำหน้าที่ไปทำหน้าที่ทำงานที่นครศรีธรรมราชญาติโยมก็นั่งฟังกันเจ้าเลยนะนั่งฟังกันตาแป๊วเลยเกือบ2ชั่วโมงว่าไปก็เรียบร้อยดีอันนี้ก็ว่ากันไปก็ยังมีนะพรุ่งนี้ในวันที่4นี่ทางคณะอนุกรรมการทางคณะอนุกรรมการเผยแผ่ของคณะธรรมยุทธจะมาประชุมกันที่วัดราชาธิวาสวิหารเนื่องจากว่าท่านเจ้าคุณศรีวิสุทธิยานเป็นกรรมการอยู่เขาวนเวียนกันไปประชุมรอบนี้ก็มาตกที่ท่านเจ้าคุณศรีก็รับมาที่วัดราชาประชุมที่คณะบนประชุมแล้วก็ถวายเพลคณะกรรมการก็รู้สึกจะประมาณจะ20รูปแต่ทราบข่าวว่าถวายเพลทั้งวัดที่ศาลาการประเรียนญาติโยมจะนำอาหารข้าวหวานไปร่วมบุญร่วมกุศลก็ได้นะที่ศาลาการประเรียนก็เป็นบุญของโยมนะโยมทำก็เป็นบุญของโยมใครทำบุญก็ได้คนนั้นแหละนะ
ท่านคณะอนุกรรมการในท่านก็อุทิศความคิดให้แก่คณะกรรมการเพื่อการเผยแผ่ไม่ใช่อุทิศความคิดอย่างเดียวนะสละเงินด้วยเนี่ยเป็นอนุกรรมการเนี่ยไม่ใช่เหมือนอนุกรรมการบริหารการบินไทยหรืออะไรนะที่จะได้เบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุมนี่มีแต่จะควักกระเป๋ากันจ่ายประชุมของพระเป็นอย่างนั้นนะใครได้เป็นกรรมการเป็นอนุกรรมการก็ต้องจ่ายก็ลงขันกันนะนะเพราะฉะนั้นนะโยมนะก็ไม่ได้ร่วมได้เป็นสิ่งที่ดีแต่อาตมาภาพเองเนี่ยจะไปร่วมบอกท่านเจ้าคุณศรีวิสุทธิญาณไว้แล้วว่าไปร่วมตอนต้นได้หน่อยหนึ่งเพราะว่าที่จริงแล้ว9โมงเนี่ยต้องไปให้ถึงห้องประชุมอนุกรรมการแปลพระไตรปิฎกที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายานนท์นครธมนนท์อันนี้ก็กำลังเร่งรีบตอนนี้ก็ถึงข้อ505แล้วนะเล่มนี้นี่จะมี599ข้อ599ข้อตอนนี้ก็ถึงข้อ505แล้วจบก็ถือว่าจบกันเล่มหนึ่งแต่ละเล่มไม่ใช่จบง่ายโยมมันต้องนั่งวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยกันว่ามันสับแสงอะไรที่มันจะใช้เหมาะกันพอดีถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนแปลไว้แล้วนี่อนุชนรุ่นหลังมาอ่านปั๊บเนี่ยเข้าใจได้ตรงกันที่ว่าไม่คลาดเคลื่อนเนี่ยไม่คลาดเคลื่อนจากธรรมะไม่คลาดเคลื่อนจากพระวินัยแล้วก็ไม่คลาดเคลื่อนจากมตินะก็สำคัญก็คือการใช้ศัพท์นี่เพราะศัพท์มันหลายอย่างหลายคนเหมือนกับศัพท์ว่าตายอย่างนี้โยมเราพูดว่าตายนี่พูดว่าม่องเท่งก็ได้พูดว่าดับชีพก็ได้พูดว่าตายก็ได้พูดว่ามรณภาพก็ได้นี่นี่ศัพท์สูงๆขึ้นไปเป็นราชาศัพท์ก็ยังมีอีกเยอะนะตายคำเดียวนั่นแหละเวลาเราเห็นหน้าหีบศพก็มรณะนะบางทีก็มตะก็สุดแล้วแต่มตะก็แปลว่าตายแล้วแต่มรณะก็คือความตายการตายจะอันไหนถูกอ่ะโยมคิดว่าอันไหนตชาตะมตะนี่มันน่าจะตรงกันดีนะชาตะเกิดแล้วมตะตายแล้วแต่เขาครวญมากชาตะแล้วมาลงมรณะว่างั้นทีนี้มรณะที่จริงใช้สำหรับพระเนี่ยมรณภาพก็คือตายนั่นแหละแต่พระนี่ที่จริงแล้วศัพท์มันก็ยังมีอื่นอีกเยอะทำกาละแล้วส่วนมากในบาลีจะใช้อย่างนั้นกาลังกโรติกาลังกาลกโตกาลกตาคือตายแล้วถ้ากำลังตายก็คือกาลังกโรติกำลังทำซึ่งความการตายกำลังทำซึ่งการละถ้าจะตายแน่ๆก็กาลังกริสติจะต้องตายนะจะต้องถึงหรือใช้ศัพท์ตรงๆก็ได้มรณะนะมรติย่อมตายแต่มะตอเนี่ยตายแล้วมรติย่อมตายถ้ามมริสติจักตายนะมริสติจักตายมริตภะมริตภะก็คือสมควรตายมันก็สับมันไปได้หลายเรื่องนะก็สุดแล้วแต่อ่ะอันนั้นก็ว่าออกไปนะ
ทีนี้เรื่องที่จะพูดวันนี้ต่อไปเลยนะ เรื่องพูดวันนี้ต่อไปเลยก็พูดถึงเรื่องฌานสูตรที่1และฌานสูตรที่2พูดถึงเรื่องฌานญาติโยมอย่าตกใจนะสูงมากหรือไงมันฟังแล้วมันสูงว่าเราไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเรื่องฌานเนี่ยเรื่องฌานสูตรนี่ข้อ344กับ345 2สูตรอยู่ติดกันแล้วก็เนื้อหาละไม้คล้ายคลึงกันก็เลยเอามาว่าใช้2สูตรเลยข้อ344เนี่ยสูตรที่344เนี่ยก็ว่าผู้ไม่ละธรรม6ประการย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะบรรลุปฐมฌานธรรม6ประการคืออะไร1กามฉันท์กามฉันทะความรักใคร่ความพอใจในกามคนที่คลั่งกามอยู่นี่มันจะหวังฌานเลย2พยาบาทความอาฆาตเกลียดแค้นติดอยู่ในใจนี่อย่าหวังเลย3ถีนมิทธะความง่วงเหงาซึมเศร้าเนี่ยไปนั่งง่วงนั่งหลับอยู่นี่อย่าหวังเลยฌานนะ4อุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและความซ่านความฟุ้งซ่านรำคาญฟุ้งแล้วก็รำคาญก็อย่าหวังเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันขวางกั้นฌานไม่ควรบรรลุฌานดังนั้นห้าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนั่งไปนั่งมานั่งสมาธินะคิดซะอย่างนั้นเราคิดว่าจะนั่งเฉยนั่งไปทำไมซะนะจบกันเลยไปไม่รอดมันก็จบกันแต่ตรงนั้นแหละนะขึ้นฌานไม่ได้ไม่เห็นโทษในการในกามทั้งหลายด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงนี่เป็นข้อที่6คือไม่เห็นโทษกามคนที่เห็นว่าออกกามเนี่ยมันให้ความสุขมันวิเศษวิโสชีวิตนี้ขาดกามไม่ได้นะฝรั่งมีเยอะนะฝรั่งอันนี้ก็ถือว่ากามเป็นเรื่องวิถีชีวิตขาดไม่ได้ถ้าขาดกามมันจะอยู่ได้อย่างไรฝรั่งคิดอย่างนั้นมีฝรั่งคิดอย่างนี้เยอะนะเพราะเขาไม่ได้อยู่ในแวดวงในบริบทของการเป็นพระสงฆ์การเห็นพระสงฆ์อยู่ดังนั้นผู้ที่จะบรรลุปฐมฌานได้นั้นต้องกำจัดกามฉันทะพยาบาทินมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาและการต้องปลดเปลื้องความเปลื้องกามต้องเห็นโทษของกามทั้งหลายคำว่ากามทั้งหลายก็หมายถึงกามที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นรูปสวยๆก็รักชอบฟังเสียงว่าเพราะแล้วก็รักชอบตื่นเต้นอยากจะเต้นด้วยนุ่นได้กลิ่นหอมๆแล้วก็ชอบเกิดความอยากได้ขึ้นมาเป็นกามขึ้นมาได้ลิ้มชิมรสมันถูกปากถูกลิ้นโอ้มันดีมากเลยก็ชอบขึ้นมาติดอยู่ตรงนี้มันไปไม่ได้นะก็พยาบาทก็เหมือนกันนะถ้ายังติดอยู่ในพยาบาทต้องปลดเปลื้องความพยาบาทอาฆาตเกลียดแค้นใครก็แล้วแต่ถีนมิทธะความง่วงเหงาซึมเศร้าต้องกระจัดให้ได้ด้วยวิธีนั่งบ้างเดินบ้างยืนบ้างนอนบ้างอิริยาบถ4ของสมาธิการเจริญสมาธินี่
เลยบอกไว้ว่าผู้ที่จะได้ถึงฌานนั้นต้องเจริญสมาธิสมาธิฌานเกิดจากจิตมีสมาธินะถ้าจิตไม่มีสมาธิก็จบกันแล้วถ้าจิตไปติดอยู่ในกามทั้งหลายก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วตัวเดียวก็จบแล้วนะอุทธัจจกุกกุจจะนี่ฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านคิดฟุ้งเรื่อยเปื่อยได้ยินก็พูดเรื่องศาสนาก็ฟุ้งทางศาสนาได้ยินก็พูดถึงเรื่องสินค้าก็เอาฟุ้งเรื่องสินค้าแพงก็ได้ยินก็พูดการเมืองก็ฟุ้งไปการเมืองคนนั่นดีคนนั่นไม่ดีก็ว่าไปถ้าอยากจะได้ฌานก็ปลดเรื่องให้หมดนะเพราะเราไม่ทำแล้วทำก็ทำไม่ได้ก็อย่าไปใส่ใจมันใส่ใจว่าสิ่งที่เราทำการเจริญสมาธิต้องมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาภาวนาจนรักษาจิตได้เลยแล้วก็เห็นโทษในกามทั้งหลายนะด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงต้องชอบก็โดยชอบและตามความเป็นจริงด้วยถ้าไม่งั้นก็ไม่สามารถบรรลุปฐมฌานได้ทีนี้การบรรลุปฐมฌานนี่ได้เลยก็ได้ความสุขแล้วก็จิตสงบจิตสงบนั้นยังมีความตรึกก็ตรึกถึงอารมณ์ที่ภาวนานั่นแหละแล้วก็มีวิจารณ์คือความตรองตรึกแล้วก็ตรองตรึกแล้วก็ตรองเอาสิ่งนั้นแหละนะแต่จิตไม่ได้ไปไหนมาอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนั่นแหละพอจิตสงบนิ่งเบาลงไปความตรึกตรองเบาลงไปแต่ยังมีอยู่เกิดปีติว้ายมันขนลุกสู้เกิดความซาบซ่านเป็นคณิกาปีติอุเพงคาปีติพรณาปีติความมาปีตินั่นมันลักษณะมันเหมือนความสุขนะตัวได้อะไรมันมีความสุขมากๆเหมือนกับที่สมมติว่าเราเชียร์กีฬาอย่างนี้เชียร์กีฬาอย่างนี้วันนี้ได้นักกีฬาอะไรนะพาราลิมปิกเนี่ยของไทยเนี่ยไปแข่งพอเห็นก็เล่นเราก็ลุ้นพอชนะปั๊บเนี่ยโอ้ยมีความสุขได้เหรียญทองมีความสุขมากเลยอันนี้อาตมาสมมตินะยังไม่ได้ดูแต่เห็นข่าวบ้างนะว่านักกีฬาไทยนั้นได้3เหรียญทองแล้วนะ4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงรู้สึกจะอย่างนั้นนะก็อยู่อันดับ17ของโลกก็กด Google ก็ไปดูรายงานอย่างนั้นส่วนว่าถึงเวลานี้จะได้ไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบนะก็ต้องยินดีกับผู้ที่ไปแข่งขันทุกคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้เหรียญรางวัลเนี่ยถือว่าพิเศษนะแล้วก็รู้สึกว่าทางรัฐบาลก็จะจ่ายรางวัลงามๆด้วยได้เหรียญทองตั้ง7ล้านก็เรียกว่าน่าฝึกนะกับทำงานมาคนพิการอยู่แล้วทำงานมัน10ปี20ปีไม่ได้เงิน7ล้านนะแต่พอฝึกกีฬาได้เหรียญทองนี่ได้7ล้านฝึกกีฬานี่ฝึกเป็นเวลาด้วยได้รับความชื่นชมทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและประชาชนคนไทยด้วยดีนะดีกว่าสำเลเทเมาดีกว่าไม่เอาไหนนะไม่เอาไหนสักอย่างดีแน่ๆนะแต่ถ้าไม่ฝึกนั้นก็มาฝึกฌานดีกว่านะมาฝึกฌานคือฝึกสมาธิให้ได้ฌานพอเราได้ปฐมฌานนะเราจะนึกอยากได้ทุติยฌานขึ้นมา
ทุติยฌานเนี่ยก็จะลดวิตกวิจารลงไปได้ทีนี้ก็เหลือแต่ปีติสุขเอกัคคตาพอถึงตติยฌานก็ปีติก็ลดไปเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาพอไปถึงจตุตฌานก็จะเหลืออุเบกขากับเอกัคคตาไม่ต้องอาศัยความสุขแล้วว่างจิตมีอารมณ์เดียวดิ่งแน่วแน่นะแต่มันก็มีความสุขกันแหละนะเป็นความสุขกันแหละเพราะสุขที่ไม่จิตไม่วุ่นวายนะนั่นก็เป็นสูตรหนึ่งนะเอาว่าถ้าจะบรรลุปฐมฌานนั้นต้องไม่หรือต้องกำจัดกามฉันทะพยาบาทีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาแล้วก็คุณของกามต้องละออกไปต้องละออกไปให้ได้นะนั่นเป็นสูตรที่หนึ่งที่จะนำมาให้กันส่วนสูตรที่สองปาชาณสูตรที่สองนี่ก็เหมือนกันเรื่องของการได้ฌานแต่อันนี้พระพุทธองค์ทรงสอนคงสอนอีกที่หนึ่งนะแต่เราก็ไม่ทราบว่าที่ไหนพระองค์ตรัสว่าผู้ไม่ควรที่จะบรรลุปฐมฌานเพราะไม่ละอะไรไม่ละกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกกามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาส่วนผู้ที่จะบรรลุปฐมฌานได้เนี่ยก็ต้องละกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกกามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาถามว่าเรื่องสองอย่างนี้สองสูตรนี้ตีกันไหมไม่ตีกันนะเมื่อปฏิบัติได้อย่างใดอย่างหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็จบนั่นแหละแต่สันนิษฐานเอาเองนะนี้ว่าที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้เพราะผู้ฟังมีอุปนิสัยที่ต่างกันมีบริบทที่ต่างกันอาจจะมีอาชีพต่างกันด้วยแต่ในพระสูตรไม่ได้บอกว่าแสดงที่ไหนแสดงแก่ใครก็มีอย่างเดียวก็คือขึ้นด้วยภิกษุทั้งหลายซึ่งเหมือนกันหมดและเป็นอย่างนี้เพราะว่าปกติแล้วพระองค์จะทรงแสดงนั้นภิกษุจะนั่งอยู่ใกล้เสมอญาติโยมที่ไปฟังก็ตรงกระแสจิตตามไปไม่ต้องยุ่งอะไรนะกามวิตกก็คือความตรึกในเรื่องกามคือคิดถึงกามจิตคิดถึงกามก็ลงกับกามฉันทะนั่นแหละแต่นั้นความรักอันนี้ความคิดถึงกามพยาบาทวิตกก็คิดถึง อารมณ์พยาบาทเรื่องราวต่างๆจบหายไปแล้วมันน่าจะเลิกกันได้แล้วทำไปทำมามันเกิดฮึดขึ้นมามันอาฆาตพยาบาทขึ้นมาอีกคนนั้นมันทำเราอย่างนั้นมันหยามเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยอดดนทนไม่ได้พยาบาทต่อก็ตรึกถึงมันเนี่ยวิหิงสาวิตกก็หนักไปกว่าพยาบาทคิดถึงการเบียดเบียนจะหาวิธีการไปเบียดเบียนไปทำลายเขาอย่างไรนี่จะเป็นอย่างนี้หรือต่อไปก็คือกามสัญญาจำ
เคยมีกามกับใครรักชอบใครกับใครได้สัมผัสเนื้อต้องตัวได้มีเพศสัมพันธ์กับใครแล้วก็คิดถึงเป็นความจำเนี่ยความจำมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พยาบาทก็เหมือนกันก็เคยอาฆาตกันแล้วก็บางทีก็หายไปแล้วเอาทำไปทำมาความจำมันโผล่ขึ้นมาอีกสัญญาจำเรื่องพยาบาทก็ร้อนขึ้นมาอีกวิหิงสาก็ร้อนขึ้นมาอีกคิดจะเบียดเบียนกันทีนี้จะหาวิธีการอย่างไรไปเบียดเบียนคนนั้นให้ได้ให้มันสาแก่ใจลักษณะอย่างนี้ส่วนผู้ควรจะบรรลุปฐมฌานนั้นต้องละทั้งหกนี้ได้ต้องละทั้งหกนี้ให้ได้กำจัดกามวิตกลงไปให้ได้พยาบาทวิตกลงไปให้ได้วิหิงสาวิตกเอาลงไปให้ได้นะต้องเอาชนะให้ได้รวมไปทั้งกามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำหกอย่างนี้ได้แล้วย่อมเป็นผู้ควรเพื่อบรรลุปฐมฌานนี่พูดถึงเรื่องปฐมฌานนะฌานมีทั้ง4นั่นรูปฌานมี4ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ก็เคยบอกแล้วนะว่าฌานที่ต้องมีที่1ที่2ที่3ที่4เพราะให้ความสุขที่ละเอียดยิ่งกว่ากันได้ปฐมฌานก็ความสุขระดับหนึ่งแล้วพอได้ทุติยฌานความสุขยิ่งขึ้นได้ตติยฌานความสุขยิ่งขึ้นได้จตุตถฌานความสุขยิ่งขึ้นเป็นสุขเรียกว่าสุขพิเศษนะพระพุทธเจ้าทำได้มาหมดแล้วพระอรหันตกีนาศพท่านทำได้มาหมดแล้วท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านก็ได้เยอะอันนี้อาตมาเองเชื่อส่วนตัวนะว่าแม้ในปัจจุบันนี่ก็มีผู้ที่ได้ฌานมีนะแต่ว่าถ้าเป็นพระนี่ก็โอกาสมากกว่าเพราะว่าท่านอยู่ในอาการบรรยากาศที่สงบกว่าส่วนโยมก็มีภาระต้องทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรต่างๆนะเพราะนั้นสองพระสูตรนี้ก็นำมาฝากญาติโยมนะถ้าญาติโยมจะหวังความสุขดังที่ว่านั้นบ้างก็ลองดูนะทุกคนทำได้รับรองว่าทุกคนทำได้เมื่อใช้ความเพียรพยายามแต่ว่าจะได้นานได้น้อยฌานนั้นไม่ฌานที่เป็นโลกิยฌานนี่มันเสื่อมได้นะถ้าฌานของพระอริยเจ้านี่ท่านจะไม่เสื่อมจะไปไกลๆนะและยังมีอีกใครบ้างก็ยังมีมาอีกหลายท่านนะถึงใครแล้วความตายเป็นของแน่รักแท้คือแม่เราว่างั้นกราบถวายความเคารพสาธุครับอาสาธุแล้วก็มีต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับอาสาธุวิชาญสุขสวัสดิ์อ้าวนี่ลูกศิษย์เหมือนกันนี่วิชาญสุขสวัสดิ์นี่ลูกชายของโยมแม่ชีละอองอยู่ทุ่งสงนนกราบนมัสกราบนมัสการพระอาจารย์ขอรับอาสาธุนะมีใครอีกครับพระธรรมนูนอาจารย์สุโภกรุฑเพชรอันนี้พระปลัดแล้วทำไมเป็นพระธรรมนูนอยู่ล่ะพระปลัดธรรมนูนอาจารย์สุโภกรุฑเพชรสาธุครับพิษเพลินสาริกภูติสาธุกำรอนแย้มเยื่อนอ้าวฟลอริดาธรรมารามสาธุทองใสราชโคตร
บอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุแล้วก็มีใครอีกนิชรคงเพชรนิชรนะนิชรทำไมตัวมันขยายลงเล็กมากนิชรแหละอ่ะกราบนมัสการครับอ้าวสาธุคนสุดท้ายนะนิชรเป็นคนสุดท้ายก็เป็นอันว่าธรรมะข้อธรรมะก็ว่ากันครบสองสูตรรายชื่อผู้เข้ามาทางเฟซก็สองสูตรไม่มีใครถามปัญหาเหมือนเคยก็อนุโมทนานะตามลังคิดว่าจะพูดถึงเรื่องคนดีสักต่อสักนิดหนึ่งนะคนดีมีคำจำกัดความอะไรบ้างโยมคนดีอ่านถูกแล้วนี่ตะกี้นิชรคงเพชรนิชรครับถูกต้องอ่านถูกต้องแล้วนิชระอ่านว่านิชระนิชรแปลว่าอะไรนิชรแปลว่าไม่แก่นะแปลว่าไม่แก่ชราแก่ชระก็แก่นั่นแหละลบชระอาเสียแล้วก็ใส่นิมาข้างหน้าก็เป็นอันว่าผู้ไม่แก่ดีไม่แก่หนุ่มหล่อให้ตลอดไปนะก็อนุโมทนานะทุกท่านแหละวันนี้ก็เครื่องก็ตุงแล้วก็เน็ตก็สะดุดหลายครั้ง 3-4 ครั้งด้วยกันดูในจอแล้วก็ไม่เห็นคลื่นเน็ตมันขึ้นนะมีนิดเดียวเป็นเพราะอะไรไม่รู้ยังมีบอกว่าบรรจงเดชพละมาอีกท่านหนึ่งก็สาธุนะหมดเวลาก็ขออนุโมทนานะอนุโมทนาก็รับพรนะรับพรว่ารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตจะซาดุขโรคาปยาเวราโชกาสตุจุปตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอเสสโตจะยัสิทธิตนังลาภังสติปะกยังสุขังบาลังสติอัญชะบัตราจะอายุจาชีวสิทธิปวันตุเตปวัตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพบุตธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสถีพระวันตุเตขอสวัสดีพบกันใหม่พรุ่งนี้